Movie Wanderer Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันสำหรับซีรีส์ไทยนะครับของคนไทยที่ดัดแปลงมาจากเกาหลีนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Voice สัมผัสเสียงมรณะหลังจากที่ฉันหายจากอาการบาดเจ็บที่ตาในตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันได้ยินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นฉันเริ่มแยกเสียงต่างๆออกจากกันได้ละเอียดขึ้นฉันได้ยินเสียงของฆาตกรVoice นะครับสัมผัสเสียงมรณะเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงนะครับมาจากซีรีส์เกาหลีนะครับก็คือเชื่อเดียวกันเลยก็คือซีรีส์เรื่อง Voice นี่แหละนะครับก็เป็นซีรีส์ที่เป็นแนวสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ทางของที่เกาหลีเนี่ยเขาทำไปตั้งแต่ปี2017เนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าได้เรตติ้งอันดับ1จากเกาหลีเลยนะครับออกอากาศทางช่อง OCN แล้วก็ทางบริษัทของไทยเนี่ยทาง 2CJ นะครับ Creation ก็เอามาดัดแปลงนะครับแล้วก็ได้ทีมงานผู้กำกับคนไทยได้มีโปรดักชั่นจากฮอลลีวูดมาโอ้โหเรียกได้ว่าผลงานนี้คือแบบสุดๆจริงๆผมเพิ่งดูจบไป16เอพิโซดรวดนะครับก็หลังจากรอจนครบใช่ไหมแล้วก็ดูทีเดียวจบนะครับคือต้องบอกว่าแบบพิงจริงผมไม่ได้ดูเวอร์ชันเกาหลีนะแต่ว่าดูแต่เวอร์ชันไทยแล้วผมก็คิดว่าแบบก็โอเคแหละแล้วพูดถึงเรื่องย่อก่อนแล้วกันนะครับเรื่องย่อคือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องครับเริ่มเกิดจากที่ผู้หมวดอารันเนี่ยแฟนสาวของผู้หมวดอารันเนี่ยถูกฆ่าตายอย่างปริศนานะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคุณไอรินนะครับเป็นตำรวจเหมือนกันแสดงโดยคุณแพนเค้กเมื่อกี้พระเอกที่ผมพูดถึงคุณอารันเนี่ยเป็นคุณแอนดรูว์แจ็กสันนะครับทั้งสองคนเนี่ยแฟนของคุณอารันถูกฆ่าตายใช่ไหมแล้วก็พ่อของคุณนารินเนี่ยก็ถูกฆ่าตายเหมือนกันในคืนเดียวกันซึ่งฆาตกรก็เป็นคนเดียวกันครับเขาก็เลยต้องมาตามจับตามสืบสวนสอบสวนเพื่อจับหาฆาตกรให้ได้นะครับเพื่อตามไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้ว่าแบบฆาตกรไม่ใช่เป็นฆาตกรแค่คนคนเดียวละเริ่มมีเป็นกระบวนการแล้วก็ฆาตกรนี้ก็ไม่ได้ฆ่าแค่ศพสองศพคือเป็นแบบเป็นสิบเลยเพราะว่าก็เป็นเหมือนซีเรียลคิลเลอร์เป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับมันจะมีดีเทลอื่นๆอีกเช่นแบบว่าคุณไอรินเนี่ยที่เป็นนางเอกเนี่ยครับคุณแพนเค้กเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษคือตอนเด็กอารมณ์แบบตอนที่เขาสูญเสียการมองเห็นไปทำให้ประสาทสัมผัสการรับฟังเนี่ยเขาสูงขึ้นอารมณ์เหมือนแดร์เดวิลอะไรประมาณนี้นะครับก็จะแบบสามารถแยกแยะเสียงได้ฟังเสียงได้แต่ไม่ได้เทพขนาดแบบตัวซูเปอร์ฮีโร่นะแบบแดร์เดวิลนี่คือมันเทพมากขนาดที่คือใช้การฟังเสียงแล้วก็ประสาทสัมผัสด้านเซนส์ของการวัดอุณหภูมิเนี่ยสามารถมองเห็นเป็นรูปร่างเลยใช่ไหมสำหรับใครที่ดูแดร์เดวิลมาแต่ว่าอันนี้ของนางเอกก็จะเหมือนกับแบบฟังเสียงได้ชัดกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแยกแยะเสียงได้เก่งประมาณนี้นะครับเนื้อเรื่องก็เขาก็ดำเนินเรื่องมาเรื่อยครับจะมีเควสหลักก็คือเขาอยู่หน่วยสืบสวนโกลเด้นไทม์เพราะฉะนั้นเวลามีเขาเรียกว่าเป็นคดีร้ายแรงหรือว่าคดีแบบที่ต้องจัดการอย่างรวดเร็วเนี่ยอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยเขาก็จะไปทำก่อนเลยนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับมีนักแสดงหลายๆคนที่น่าสนใจครับคุณณัฐรัตน์นะครับก็คือคุณไอซ์สื่อใช่ไหมมาแสดงเป็นแทนคุณนะครับเป็นฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องของเราแล้วก็แบบโหถือว่าแค่นักแสดงมาเขาแสดงได้ดีมากเลยนะแล้วก็มีคุณพัฒนะครับชัดบริลักษ์นะครับมาแสดงเป็นคุณแดนนะครับเป็นน้องชายใช่ไหมน้องชายของบ้านชัดบริลักษ์เนาะทั้งหมดเนี่ยมีอีกคนหนึ่งก็คือแฟนของคุณแอนดี้แจ็กสันนะครับในเรื่องก็คือได้คุณจักรจันมานะครับมาแสดงก็ออกมาแป๊บๆนะครับแต่ก็โอเคครับคือแคสต้องบอกก่อนว่าแสดงดีมากนะครับผมมาบายมากแอนดี้แจ็กสันแสดงคือแล้วผมคิดว่าเขาอิมพอไวส์เยอะนะครับในเรื่องนี้จะพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วกันคือข้อดีคืออิมพอไวส์เยอะมันทำให้เรารู้สึกว่าไหลลื่นไปกับเรื่องใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันก็จะมีแบบบางจุดที่แบบว่าพออิมพอไวส์มาเรารู้ว่าแบบอันนี้มันพูดนอกบทแน่นอนเลยแล้วก็มันรู้สึกว่าแบบคำที่เขาใช้มันแปลกๆแหม่งๆแล้วบางทีบทเนี่ยบางทีพอถ้ามันดัดแปลงมาจากเกาหลีใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาช่วยเรื่องบทด้วยผมว่าบางคำมันไม่ค่อยเหมาะกับบริบทเวลาแบบคนไทยพูดกันอะไรเงี้ยซึ่งก็มองข้ามได้ครับคือดูไปเรื่อยๆมันก็มองข้ามบางช็อตได้บางอย่างที่มันไม่เมคเซนส์เราก็มองข้ามได้เพราะความต่อเนื่องของบทนะครับแล้วก็การแสดงการแคสมานะครับอีกเรื่องนึงที่พูดว่าดีเลยคือเรื่องของภาพนะครับคือถ่ายภาพสวยมุมกล้องอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ถ่ายแบบลวกๆครับคือเป็นมุมกล้องที่แบบคุณภาพมาก
คือดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคือได้ลง Netflix Origin คือแค่นี้ก็ถือว่ายอดแล้วครับ อีกเรื่องนึงก็คือที่คนพูดถึงมากก็คือเรื่องนี้เขาแบบเมคอัพเนียนนะคือหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าคุณแพนเค้กเนี่ยคือเหมือนอารมณ์แบบเมคอัพแบบโนเมคอัพเลยอ่ะคือเหมือนแทบจะแบบหน้าสดเลยนะครับแอนดรูว์ แจ็กสันก็คือเหมือนหน้าสดไปเลยซึ่งมันเรียวดีมันสมคือตำรวจที่ถูกฆ่าที่เมียถูกฆ่าตำรวจที่พ่อถูกฆ่าแล้วตามหาคนร้ายมันไม่มีเวลามาห่วงสวยห่วงหล่อเข้าใจไหมไปบู๊โดนต่อยเลือดออกโดนโยนลงไปในบ่ออะไรเงี้ยคือแบบมันต้องอย่างนั้นน่ะคือเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการเลยแล้วผมชอบตรงที่ว่าเรื่องเนี้ยคือโรแมนติก 0% คือมันเรื่องมันไม่ต้องมีโรแมนติกเว้ยมันคือการตามจับคนร้ายมันคือต้องอย่างนี้นะครับมีคนพูดถึงว่าเนี่ยดูเรื่องนี้แล้วก็บางทีแบบคิ้วขมวดแบบเครียดก็ใช่สิก็หนังมันเครียดอะซีรีส์มันเครียดมันก็ต้องเครียดอย่างนี้แหละนะครับผมถูกใจมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จบสปอยไหมไม่สปอยแล้วกันก็คือมันจบไปละ16ตอนนะครับก็ไปดูกันว่าเรื่องจบยังไงนะครับก็เป็นผลงานที่ผมคิดว่าแบบยอดเยี่ยมมากครับเขาตอนที่เขาเข้าฉายแบบทุกวันจันทร์อังคารใช่ไหม3:15ทางช่อง True For You นะครับแล้วก็ฉายตั้งแต่ปีที่แล้วแหละตั้งแต่4พฤศจิกายนนะครับปี2019ตอนนี้ก็คือจบแล้วนะครับใครมีโอกาสก็ลองดูได้คือตอนนี้มันลงใน Netflix ครบทุกตอนเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้กำกับนะครับคุณปีเตอร์นะครับนพชัยชัยนามที่กำกับเรื่องนี้มาผมแบบคารวะเลยเรื่องนี้ดีมากนะครับแล้วก็ทาง 2CJ Creation นะครับที่เอาของเกาหลีเนี่ยมาทำถือว่าดีจริงๆถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองไปลองดูเวอร์ชั่นเกาหลีดูนะว่ามันจะพีคขนาดไหนแล้วก็เห็นได้รางวัลอะไรด้วยเนาะเพราะว่ามันได้เรตติ้งสูงสุดใช่ไหมแล้วก็ตัวนักแสดงก็ดูแบบภาพดูโทนแบบดิบๆดีนะครับก็วันนี้ก็ขอแนะนำประมาณนี้ครับสำหรับละครนะครับซีรีส์เรื่อง Voice นะครับสัมผัสเสียงมรณะเราอยากดูซีรีส์แบบดิบๆอย่างเงี้ยมานานละของคนไทยนะครับก็ตามไปชมกันได้ครับผม